สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับวันนี้เราลองมาวาดเป็นตัวการ์ตูนรีบอนกันดีกว่าครับรีบอนอันดับแรกนะครับวาดหน้าน่าจะมีแก้มออกมานิดนึงนะครับรีบอนทำกว้างๆไปเลยครับแล้วก็หูเสร็จแล้วก็จะเป็นผมนะครับเสร็จแล้วตาครับตาของรีบอนจะวาดไม่ยากสักเท่าไหร่คล้ายๆไข่ปุ๊บสองข้างเลยเว้นแววตานิดนึงนะครับแล้วก็ระบายสีดำทึบลงไปเลยเว้นแววตานิดนึงแล้วก็ระบายดำทึบลงไปเลยแล้วก็จมูกนะครับปากส่วนของคิ้วก็จะเดี๋ยวเราจะวาดหมวกมาบังนะครับเราจะมองไม่เห็นคิ้วนะครับวาดหมวกก็เราจะวาดปีกหมวกมาก่อนแล้วก็ต่อไปก็จะวาดตรงทรงผมนะครับผมจะเป็นแหลมแหลมสองข้างเลยแล้วก็จะมีเป็นจอนเท่มากครับจอนเป็นงองอเหมือนก้นหอยเสร็จแล้วก็ผมเอ้ยหมวกนะครับหมวกก็พยายามวาดให้คลุมในส่วนที่เป็นผมด้วยจะใหญ่นิดนึงแล้วก็ระบายสีหมวกด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนะครับตัวรีบอนจะห้อยมันมีสร้อยหรืออะไรตรงนี้ส่วนตัวก็จะเป็นตัวแบบตัวเล็กๆนะครับเป็นแขนแล้วก็ตัวนี้ส่วนเอวจะสั้นกว่าแขนนิดนึงนะครับแล้วก็มือไม่รู้ว่าวาดไปอันนี้จะยังมีคนรู้จักกันอยู่หรือเปล่ามันเคยเป็นการ์ตูนที่ดังมากเรื่องหนึ่งแล้วก็รองเท้าแล้วก็รองเท้าอีกข้างก็ถ้าระบายเสื้อสีดำรองเท้าสีดำก็จะไม่เหลืออะไรให้ดูนะครับเราก็ดูกันเท่านี้นะครับส่วนใครมีสีไม้หรือสีน้ำอะไรก็หยิบมาระบายรูปที่เราวาดดูนะครับสำหรับรีบอนในคลิปนี้ก็
เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมติดตามช่องของเรานะครับสวัสดีครับ